วันที่24มิถุนายนปี2475เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยมาสู่ระบอบประชาธิปไตยคือตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรซึ่งประกอบไปด้วยทหารแล้วก็พลเรือนนำโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนากับหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปีดีพนมยงเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็สถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศมากมันเป็นผลมาจากกระแสของประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้มาเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยท่านไม่ให้ทหารต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะว่าไม่อยากให้คนไทยเนี่ยต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อกันเองแล้วก็รับเป็นพระประมุขต่อไปในระบอบใหม่และในเดือนธันวาคมปีนั้นก็พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้กับประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวในระบอบใหม่มา91ปีแล้วพร้อมกับความหวังว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันครับ